ดูกันชัดๆน้องแตงโมลูกสาวคนที่3ของแจ๊ดชวนชื่นสวยน่ารักมากอนาคตนางเอกแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮามากในโลกโซเชียลหลังตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นได้ออกมาประกาศกลางไอจีว่าแท้จริงแล้วเจ้าตัวนั้นมีลูกถึง4คนโดยได้โพสต์ภาพครอบครัวลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นทุกคนรู้หมดแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกพวกคุณก็คือผมมีลูกทั้งหมด4คนและเด็กๆทุกคนนี้เป็นลูกของผมกับแจงไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าใครมาจากไหนผมว่าทุกคนเข้าใจและผมจะไม่อธิบายใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเด็กทุกคนนี้คือลูกของผมกับแจงถ้าเจอพวกเขาขอร้องอย่าถามอะไรเขานะครับแค่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ในฐานะลูกของผมกับแจงคนโตใส่แว่นชื่อเจแปนผู้หญิงใส่แว่นชื่อต้นหลิวและคนต่อมาชื่อแตงโมคนเล็กก็ตามนี้ครับแตงไทยเขาอยู่กันมานานมากตั้งแต่ทุกคนเด็กๆผมอึดอัดมากที่ลูกๆทุกคนต้องอยู่กันแบบนี้ใครจะว่าผมโกหกก็ไม่เป็นไรนะครับและที่ออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่ากลัวเพราะผมรอเวลาที่ผมจะบอกผมไม่ได้ปิดบังแค่ไม่รู้จะพูดยังไงอย่าโกรธผมนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกอึดอัดในใจมาตลอดต่อไปนี้ทุกคนจำไว้นะครับผมมีลูกทั้งหมด4คนและถ้าทุกคนรักพวกเราอย่าไปรื้อประวัติน้องทุกคนนะครับผมขอร้องถ้าทุกคนรักพวกเราขอพูดแค่นี้นะครับผมสบายใจแล้วนักข่าวสื่อใดๆผมไม่ขอพูดอะไรแล้วนะครับแล้วไม่ต้องไปคุยหรือถามเวลาเจอน้องแล้วนะครับขอบคุณที่รักเราและเราก็รักพวกคุณที่รักเราต่อจากนี้ไปคุณจะได้เห็นพวกเราจากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนดีใจที่ได้ปลดล็อกเข้าใจผมนะตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊สสปูนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กแล้ววันนี้ทางทีมงานก็จะพาไปดูโฉมหน้าน้องแตงโมลูกสาวคนที่3ของหนุ่มแจ๊สต้องบอกเลยว่าหน้าตาน่ารักมากแถมหุ่นดีอีกความสามารถก็เยอะไม่ธรรมดาโตขึ้นเป็นนางเอกได้สบายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดาราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ